จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาร์ติสติกอย่างเราเนี่ยมาลองทำข้อสอบโอเน็ตของม.6 ไม่อยากทำแล้วสวัสดีทุกคนเราตมกรนะครับเราเป็น channel YouTube ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Art and Craft ก็บอกตัวเองว่าฉันคืออาร์ติสต์ยังไงนะแต่ผู้ติดตามของเราก็จะมีช่วงวัยที่เป็นแบบว่ามัธยมกันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วสิ่งที่น้องๆจะต้องเจอก็คือการสอบ O-NET เป็นการสอบที่สำคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นการสอบที่จะวัดระดับความรู้ของเราแล้วก็จะเอาไปใช้สำหรับการสอบเข้ายื่นเข้ามหาลัยต่างๆเราก็จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตเลยจ้าเราก็เลยจะมาลองทำข้อสอบ O-NET ในยุคนี้กันดูว่าจะรอดหรือไม่รอดและเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราจะต้องมีการทบทวนความรู้กันสักหน่อยเนี่ยก็อยากจะแนะนำผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้นั่นก็คือ Monkey Everyday อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ว่า Monkey Everyday เนี่ยคือสถาบันกวดวิชาที่มาในรูปแบบ Self Learning Platform หรือว่าเรียกง่ายๆก็คือการติวออนไลน์เป็นการติวเพื่อเพิ่มคะแนนสอบภายใต้คอนเซ็ปต์เก่งขึ้นได้ทุกที่ดีขึ้นได้ทุกวันคือที่ Monkey Everyday เนี่ยทุกคนเขามีเนื้อหาครอบคลุมมากมายหลากหลายระดับเลยไม่ว่าจะเป็นการติวเพื่อเพิ่มคะแนนสอบติวโอเน็ตติวแกดแพดติวแก้วชาสามัญก็คือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีคลังข้อสอบย้อนหลังให้เราได้เข้าไปลองอ่านลองทำดูด้วยมีการแบบประเมินผู้เรียนเพื่อวางแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละคนแต่ละคนซึ่งดีมากนะอย่างเช่นแบบเข้าไปทำปุ๊บเรารู้สึกว่าเราอ่อนวิชานี้นี้หรือว่าอ่อนตรงจุดนี้จุดนี้เขาก็จะมีเนื้อหาส่วนนั้นมาซัพพอร์ตมาเสริมมาเพิ่มความปังให้กับความรู้ของเราการเรียนรู้ของเรามันจะได้แบบมีแบบแผนแล้วก็มีทิศทางที่ถูกต้องเพื่อเป้าหมายสูงสุดที่เราวางไว้และนอกจากนี้ก็ยังมีพวกแฟนเพจต่างๆก็จะมาคอยอัปเดตข่าวสารทางการศึกษากันรับรองเลยว่าไม่ตกเทรนด์แน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกฟีเจอร์เด็ดๆของทาง Monkey แต่ว่าเราไปเริ่มทำข้อสอบกันก่อนอ้อถ้าเกิดว่าเราทำข้อไหนไม่ได้ทีมงานได้เตรียมบทลงโทษไว้ให้เราแล้วก็ไม่ได้สอบโอเน็ตมานานแล้วนะทุกคนก็อย่าว่ากันเริ่มกันที่วิชาภาษาไทยใช้ข้อความตอบวันนี้ต่อคำถามข้อกอและขอผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากเนื้อเป็ดเนื้อไก่อาจจะใช้การฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อซึ่งเป็นวิธีการที่รับอนุมัติจากองค์กรอาหารและยาแล้วก็ไก่ถามว่าข้อความข้างต้นมีคำนามกี่คำก็นับไปเลยไหมล่ะเริ่มจากผลิตภัณฑ์นี่ก็เป็นคำนามเนื้อเป็ดเนื้อไก่ฉายรังสีฉายเป็นกริยารังสีเป็นคำนามไหมคะถามแม่ซื้อก่อนแม่ซื้อบอกว่า2727นะคะจะผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยไม่ได้นะเราเตรียมกันมาว่าจะไปผิดข้อหลังๆไม่ใช่เหรอไม่อยากทำแล้วอ่ะข้อนี้กอไก่ขอตอบว่า6คำทีนี้ขอไข่ถามว่ามีกริยาหลักกี่คำกริยาหลักคืออะไรอ่ะขอตอบครับผมตุ๋ง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 กอไก่ตอบว่า6คำขอไข่ตอบว่า3คำ2เออ2ว่ะมันไม่มีสมัยไม่มี2แล้วเนี่ยเอาใกล้ๆก็คือ3 3ครั้งครับเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยก็คือผิดทั้งกอและขอเลยจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ข้อกอไก่คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อ5 8คำข้อขอไข่คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อ3 5คำนั่นเองโอเคข้อต่อไปนะครับคำประพันธ์ต่อไปนี้ผู้แต่งรังเกียจเรื่องใดมากที่สุดได้เครื่องแขนแสนยากลำบากบอกไม่สมประกอบทรัพย์สินก็ขัดสนแม้นกลับชาติเกิดใหม่เป็นกายคนชื่อว่าจุนแล้วจงจากกำจัดไกลเมื่อสุริยนต์ยันสุริยากระเทยลูกทุ่งอ่ะมันก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยขอตอบข้อ2ค่ะและเฉลยก็คือข้อ1ความขัดสนค่ะเย้วิชาภาษาไทยมี2ข้อผิด2ข้อค่ะอ่ะเข้าสู่ขั้นตอนการทำโทษนะครับก็คือทีมงานได้เตรียมถังน้ำแข็งมาให้เรานะแล้วก็จะเป็นการทำโทษที่ว่าสกิลความอาร์ติสจะมีโจทย์มาให้เราแล้วก็จุ่มขาไปแล้วก็วาดรูปตามโจทย์ภายในเวลาจำกัดข้อแรกเริ่มต้นที่10วินาที
โจทย์ในการวาดรูปทำโทษนี้ก็คืออีกาคาบพริกไปปล่อยเกาะเริ่มละ1 2 3ยุ๊นัดกดเลยอ่ะกดรวดแล้วไปก็โอ๊ยช้าไปก็กดไป4 3 2 1โอ๊ยเอาผ้าให้กูด้วยนี่คือภาพอีกาคาบพริกไปไปเกาะค่ะนี่กานี่คาบพริกอันนี้เกาะอันนี้คำว่าปล่อยวิชาสังคมศึกษาข้อใดกล่าวถูกต้องตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร1กรณีคนเกิดในบ้านเจ้าบ้านต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน20วันนับตั้งแต่วันเกิดข้อ2กรณีมีคนเกิดนอกบ้านเจ้าบ้านต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน15วันนับตั้งแต่วันเกิดทุกกรณีข้อ3กรณีมีคนเกิดในบ้านและมีเหตุจำเป็นเจ้าบ้านต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิดข้อ4กรณีมีคนเกิดนอกบ้านและมีเหตุจำเป็นเจ้าบ้านต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิดข้อ5กรณีมีคนเกิดไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านเจ้าบ้านต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน45วันนับตั้งแต่วันเกิดขอตอบว่าข้อ4เกิดนอกบ้านมีเหตุจำเป็นก็ต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิดค่ะตึ๊งๆเฉลยเลยคำตอบก็คือคำตอบก็คือข้อ3ค่ะที่ถูกต้องก็คือคนเกิดในบ้านและมีเหตุจำเป็นต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิดนะคะผิดหรอผิดแล้วท้อจังเลยคือเราเก็ทฟีลลิ่งทุกคนว่าการสอบของเด็กมัธยมนี้มันคือแบบโอ้มหากาพย์มากแต่ไม่เป็นไรแกมังกี้เอเวอร์เดย์เขาจะมาช่วยเราในเรื่องนี้ได้เพราะว่าในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า My Exam เป็นคลังข้อสอบขนาดใหญ่มากๆให้เราได้เข้าไปทดลองสอบก่อนที่จะลงสนามจริงๆก็คือเป็นข้อสอบของปีเก่าๆที่รวบรวมมาให้เราได้ลองทำนะฮะแล้วก็มีการจับเวลาจริงพอทำเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีการเอาผลมาวิเคราะห์ว่าแบบจุดเด่นจุดด้อยของเราเป็นแบบไหนส่วนไหนที่เรายังขาดอยู่หรือแบบความรู้หรือประเด็นเรื่องนี้ที่เรายังอ่อนอยู่ก็จะนำเสนอจุดที่เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็บทเรียนที่เหมาะสมเสิร์ฟมาให้เราเรียกว่าพัฒนาให้มันตรงจุดกันไปเลยทีเดียวและนอกจากนี้ทุกคนมีฟีเจอร์สลับ TCAST ด้วยคือเราก็สามารถเข้าไปกรอกเป้าหมายคณะที่เราต้องการก็จะเป็นกรอกคะแนนกรอกตัวเลขต่างๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็จะวิเคราะห์มาให้ว่าถ้าเราอยากจะเข้าคณะนี้คะแนนสอบที่เราคาดหวังควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ยังขาดเหลือจุดบกพร่องตรงไหนที่เราจะต้องรีบทำการบ้านจริงๆนะฮะก็จะเสิร์ฟมาให้เราง่ายไหมสะดวกไหมน่าสนใจนะอันเนี้ยแก้ตัวแก้ตัวนะครับข้อต่อไปสำหรับวิชาสังคมค่านิยมในสำนวนไทยต่อไปนี้ข้อใดควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ของพลเมืองในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ข้อ1เอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้ก็ใช้ได้ก็กดถูกไปก่อนข้อ2ปิดทองหลังพระอาจจะต้องปรับปรุงก็ได้เพราะว่าแบบยุคนี้สมัยนี้ถ้าทำความดีก็ต้องแชร์ลงโซเชียลไม่งั้นคนจะไม่เชื่อต้องอัดคลิปข้อ3ขนทรายเข้าวัดขนไปทำไมฟังหูไว้หูก็โอเคเดี๋ยวนี้ต้องใช้ข่าวสารต่างๆต้องมีการกันกองไผ่ลู่ลมก็คือโอนเองไปตามสถานการณ์อย่างนี้เราคิดว่าเราจะเลือกข้อไผ่ลู่ลมเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้มันจะมาแบบว่าเขาบอกเรามาว่าการรับประทานมะนาวโซดาช่วยแก้มะเร็งแล้วก็ลูบเนี่ยเขาไม่ได้แล้วต้องมีการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมมางั้นตอบข้อ5ครับผมกินูอ่ะเฉลยก็คือและข้อ5เป็นคำตอบที่ถูกต้องวิเคราะห์ถูกไหมถูกต้องเพราะเป็นข้อเดียวที่มันไม่ดีอะใส่ลมโอเคเลิศข้อนี้ถูกครึ่งเดียวเพราะงั้นเพิ่มเป็น15วินาทีแล้วผิดข้อเดียวเพราะงั้นก็จะลดเหลือเป็นการแช่เท้าข้างเดียวและโจทย์ที่เราได้ก็คือแมวสาวฮาวซ่าชอบกินปลาทูน่าจับจะเริ่มใน3 2 1เริ่มแมวสาวฮาวซ่าชอบกินปลาทูน่าจังฮาวซ่าอะไรปิ๊กซี่เท่าไหร่แล้วนับเวลาให้กูด้วยสิ9 10 5 4
นี่คือภาพแมวสาวฮาวซ่าชอบกินปลาทูน่าจังนะนี่แมวสาวเห็นแมวไหมแมวสาวฮาวซ่ายังไงเพราะมีบิกินี่แน่บิกินี่แบบเซ็กซี่มากเป็นลายลูกไม้ด้วยแล้วก็มีปลาทูน่าปลาทูน่านะคะเล็กมากอ่ะ next วิชาต่อไปวิชาวิทยาศาสตร์วิชาเนี่ยบอกเลยว่าท็อปฟอร์มมากๆข้อใดคือกลไกของร่างกายที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้มันมาทางนี้เพราะว่าเราก็คือเป็นภูมิแพ้ก็น่าจะพอ get feeling นะครับ1สร้างแอนติเจนเพื่อไปจับแอนติบอดี2สร้างแอนติบอดีเพื่อยับยั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน3สร้างฮิสตามีนออกมาเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ข้อ4สร้างแอนตี้ฮิสตามีนเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ข้อ5สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์ให้สร้างแอนติบอดีขอตอบเงาะค่ะช่วงนี้ก็คืออยากกินผลไม้เฮ้ยมันไม่รู้เลยอ่ะมันไม่รู้อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราคิดว่าเราจะตอบข้อ3เพราะว่าเกิดมาจากฮิสตามีนมันออกมาเยอะมากไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตึงสร้างฮิสตามีนออกมาเมื่อรับสารก่อภูมิแพ้และเฉลยก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3ค่ะเลิศ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 อ่ะข้อต่อไปจากการทดสอบพลาสติก2ชนิดเมื่อได้รับความร้อนพบว่าพลาสติกชนิดที่1ไม่อ่อนตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะแตกและไหม้กลายเป็นเถ้าพลาสติกชนิด2ติดไฟง่ายหลอมและอ่อนตัวจากข้อมูลพลาสติกชนิด1และ2ควรนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใด1กวดแชมพูแผ่นฟิล์มห่ออาหารไม่ขวดแชมพูมันแบบอ่อนตัวง่ายเวลาโดนความร้อนมันก็ผิดไปเลยข้อนี้ข้อ2กล่องโฟมใส่อาหารและขวดแชมพูกล่องโฟมใส่อาหารมันโดนความร้อนมันก็แบบโอ้ติดไฟง่ายด้วยผิดข้อ3แผ่นฟิล์มห่ออาหารอ่อนมากแม่ถ้วยเมลานินถ้วยเมลานินคือถ้วยเข็งๆไม่ได้ไม่ใช่ข้อ4ถ้วยเมลานินกับหูกระทะทั้งคู่นี่มันแข็งๆทั้งคู่ไม่มีตัวไหนอ่อนตัวง่ายได้เลยมันก็ผิดข้อ5หูกระทะแล้วก็กล่องโฟมใส่อาหารหัวท้ายมีความแข็งไม่อ่อนตัวเพราะโดนไฟได้กล่องโฟมก็คือโอ้ยโดนปุ๊บไหม้เปื่อยงั้นข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องขอตอบอย่างความมั่นใจว่าข้อ5หูกระทะแล้วก็กล่องโฟมใส่อาหารเฉลยก็คือข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ5ค่ะแต่ถ้าอยากเก่งโดยแม่งไม่บังเอิญมังกี้เอวิเดนนะครับผมเฮ้ยข้อนี้ไม่ต้องโดนลงโทษนะจ๊ะแล้วมีข้อถูกด้วยว่าแบบใช่ไหมเมื่อกี้คือตามที่กันพูดเลยใช่ไหมใช่เลิศมากค่ะพี่สาพูดถึงฟังก์ชันใหม่ everyday ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่องของการจัดบทเรียนให้เหมาะสมสำหรับเป้าหมายของแต่ละคนว่าจะต้องเรียนเรื่องไหนบทไหนบ้างแล้วก็จะเรียงตามระดับความสำคัญก่อนหลังให้การเรียนรู้ของเราในลื่นไหลคือถ้าไม่จัดลำดับความสำคัญทุกคนสมองเราก็จะตีกันมั่วไปหมดก็คือแบบฉันต้องเรียนอันนี้จะต้องทบทวนอันนี้จะต้องเขาจะจัดมาให้ว่าแบบถ้าเธอไปเรียนอันนี้ก่อนมันจะนำเข้าไปสู่บทเรียนนี้ได้ดีมีฟังก์ชันมาไลบรารีก็คือเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ห้องสมุดเหมือนจริงเราก็สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆวิชาที่เราอยากจะเรียนรู้มีเนื้อหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและถ้าเกิดว่ารู้สึกกำลังแบบหลงกำลังงงๆกำลังอ้องๆอื่นๆฟังก์ชัน My Chat เป็นฟีเจอร์ที่จะสามารถขอความช่วยเหลือทักเข้าไปถามทักเข้าไปขอคำแนะนำในการเรียนแล้วก็แบบพี่หนูกำลังอยากจะเข้าคณะนี้แต่ว่าคะแนนวิชานี้ของหนูยังด้อยมากเลยหนูไม่มั่นใจว่าหนูจะต้องทำยังไงดีเขาก็จะช่วยเราออกแบบคอร์สให้เหมาะสมสำหรับตัวเรามากขึ้นรวมไปถึงเมื่อเราเจอเนื้อหาที่ไม่เข้าใจต่างๆเนี่ยแชทไปถามเขาได้เลยพี่ๆก็จะมาคอยดูแลเราดีไหมดีวิชาภาษาอังกฤษ before this course .. Dr. Mason to give us a special lecture ข้อ1 ends แล้วก็ will be invited ข้อ2 is ending is being invited ข้อ3 will end
is invited ข้อ 4 will end will be invited ข้อ 5 ends แล้วก็ has invited ข้อนี้เป็นเรื่องของแกรมมาขอตอบเลยว่าข้อ1อ่ะและเฉลยก็คือโชคดีที่มังคีเวเดเขามีวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปแล้ววิชาภาษาอังกฤษนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่อนแกรมมาทำข้อสอบเราปุ๊บผิดข้อนี้ในมังคีก็จะมีการวิเคราะห์ให้เราว่าเราอ่อนทักษะด้านนี้มีบทเรียนที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มทักษะด้านนี้มาเสริมให้เราดีไหมดีอ่ะไปข้อต่อไป Laura is unhappy with her roommate Lucy Laura เนี่ยไม่แฮปปี้กับรูมเมทของเธอเลยที่ชื่อว่า Lucy เนี่ยนะShe say to Rose เธอบอกกับ Rose ว่าข้อ1 Lucy just moved in and she very well organized I must annoy her อันนี้ก็น่าจะเป็นการชื่นชมนะหรือข้อ2 You know what Lucy bought me a box of chocolate for my birthday นี่ก็ชมนะเนี่ยไม่ใช่แหละข้อ3 Do you know Lucy she had a fight with her ex boyfriend การทะเลาะกันนี่ก็อาจจะก่อให้เกิดความรำคาญได้อ่ะกดไลค์ไว้ก่อนอาจจะใช่นะข้อ4 I hate to say this but I can't stand Lucy any longer I want to move out ก็ดูเป็น unhappy with her roommate เหมือนกันนะแบบว่าฉันทนไม่ได้ฉันจะย้ายออกอ่ะกดไลค์ไว้ก่อนข้อ5 Anyone in this apartment know Lucy She has a reputation as a good นี่ก็เทียดก็คือเป็นคำชมอีกหนึ่งข้อ4ดู make sense มากกว่าขอตอบข้อ4ค่ะและเฉลยก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4ลอยกันจ้าสามีฝรั่งอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะก็ว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่อยู่ในหัวเลยผลลัพธ์ในข้อใดน้อยที่สุดข้อ1ลบ2ลบ4ข้อ2ลบ2บวกลบ4ข้อ3ลบ5บวก6ข้อ4ลบ6ลบ5ข้อ5ลบลบ6บวก5อะไรวะเห็นภาพมันจะเข้าใจไงข้อนี้ไม่รู้อันนี้มันไม่ใช่เครื่องหมายวงเล็บไงมันต้องแบบรู้จักหน้าที่ของมันนะว่าแบบใดๆคือไงซึ่งเราไม่รู้งั้นข้ามไปก่อนกำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนจริงถ้า 3AB เป็นลำดับเรขาคณิตและ 3AB เท่ากับ216มีการแทนค่าใดๆข้อ1 3AB ลบ1ข้อ2 3AB ลบ2ข้อ3 3AB ลบ3ข้อ4 3AB ลบ4ข้อ5 3AB ลบ5บวกเลขทำไมมี ABC เข้ามาด้วยจุ่มเลย จุ่มเลยเอามาโจทย์มาเลยอย่างนี้แหละมันถึงไม่ได้ไปเรียนต่อก็ได้ดีๆครับเขาต้องเข้าใจอัตติสนะวิชาคณิตศาสตร์มันก็ไม่ใช่บทแบบนั้นไม่ต้องไปคำนวณให้เสียเวลานะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่รู้อ่ะขอตอบค่ะเงาะนะคะแล้วก็ผิดแล้วก็เลิกมาเร็วถ้ามันจบมาเร็วเลยว่าถูกไอ้เขาเลยเหรออ๋อมีเฉลยลืมเฉลยเฉลยก็คือตึงตึงนี่แหละจริงๆมันก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้อันนี้ประตูศิลปะมันไม่มีใครคำนวณคณิตศาสตร์ได้มึงไปเรียนมังกี้วิดีมึงสมัครตอนนี้นะข้อนี้ผิด2ข้อใหญ่ๆตรงนั้นเขาจะเพิ่มเวลาเป็น20นาทีแล้วก็จุ่ม2ข้างนะครับอ่ะขอโจทย์ในการวาดรูปครั้งนี้เจ้าจ๋อกินกล้วยอร่อยอู้3 2 1ดับโอ้เจ้าจ๋อกินกล้วยอร่อยวู้ฮู้วู้ฮู้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้ว10 9 8 7 6 5 4 โอ้ยมันเย็น3 2 1 0โอ้ยให้ดูกันให้ดูกันนะครับนี่คือโจทย์เลยนะของ Creative เจ้าจ๋อกินกล้วยอร่อยวู้เจ้าจ๋อกินกล้วยอร่อยวู้นะครับนี่คือภาพเจ้าจ๋อกินกล้วยอร่อยวู้รับสมัครที่ว่าถูกนะสมัครอีเมลมาได้เลยหลังไมค์มานะครับมีออก
ก็เป็นกิจกรรมที่เราลองทำข้อสอบแล้วก็ลองเล่นดูวัดระดับความรู้ที่เราไม่ค่อยมีกันนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเติมความรู้น้องๆที่จะติวสอบติวความรู้เพิ่มเติมก็แนะนำ Monkey Everyday กันเลยวันนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรา Monkey Everyday อย่าลืมนะฮะ Monkey Everyday สถาบันกวดวิชาที่ใส่ใจเด็กยุคใหม่อย่างเราเด็กยุคใหม่ว่าซั่นน้องๆคนไหนที่กำลังจะเตรียมสอบหรือกำลังสับสนไม่เข้าใจตรงจุดไหนกำลังวางแผนชีวิตในการอ่านหนังสืออะไรไม่ค่อยได้ Monkey Everyday เขาช่วยได้นะแกช่วยวางแผนการเรียนการสอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดออกแบบคอร์สเรียนตามเป้าหมายจัดคอร์สความสำคัญให้เหมาะสมสำหรับตัวเราชี้จุดสำคัญอย่างครบครันนะจ๊ะสนใจก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทาง Monkey Everyday เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook Fanpage ลิงก์ที่ Description ด้านล่างนี้ก็แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้แบบออนไลน์แล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะจ๊ะหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสู้ๆนะทุกคนวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย